ขึ้นไปตัวสิงตัวสิงที่อยู่ด้านบนที่จะเป็นไหว้พระแล้วทำไมจากไหนแล้วจ้างใหม่ครับอาจารย์สิมโปร่งนะครับคือสิมตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยคือสิมน้ำมันไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยเจออยู่แล้วครับของภาคอีสานแล้วเราตั้งใจจะทำสิมตัวนี้คืออยู่ในน้ำซึ่งเรามีที่อยู่แล้วอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันแบบพื้นที่ของเราเนี่ยคือเราก็จะใช้พื้นที่ทุกส่วนเนี่ยเป็นหลักก่อนแล้วเราดูว่าสายกรรมตัวไหนจะอยู่ตรงไหนได้บ้างก็คือวัตถุประสงค์ของสายกรรมที่เราสร้างเนี่ยคือเราไม่ได้สร้างเพื่ออย่างวัดสมัยก่อนเขาสร้างมาเพื่อแบบเป็นที่สักการะบูชาหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อแบบใช้งานในเรื่องแง่ของประกอบพิธีกรรมแต่ของเราคือสร้างเพื่อสืบสานให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถเข้ามาดูแล้วมาเห็นในแง่ของความงามที่มันเกิดขึ้นนะครับเราจึงจำลองให้ตัวสิมตัวนี้เป็นสิมบกจากวัดโคกศรีสะเกษจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาเป็นต้นแบบแล้วก็จะมีแบบพวกหน้าบานอะไรนี้ก็จะเป็นแบบหอไตของวัดหนองคูรุอะครับที่อุบลนะแล้วสถานีนี้คือเราก็จำลองรูปแบบของสัดส่วนที่สวยแต่ละที่นี่คือเขาเข้ามาไว้กับตัวสิงตัวนี้ลักษณะของโครงสร้างของสิงชุดนี้เนี่ยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเราจะสร้างด้วยไม้ทั้งหมดนะครับก็คือทุกส่วนตั้งแต่เสาเข็มนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือที่เขากำลังตอกอยู่ก็คือกำลังตอกเสาเข็มก็คือเสาเข็มทุกต้นที่อยู่ข้างล่างนี่คือเราจะตอกด้วยไม้ลงไปจนตอกไม่ลงนะครับแล้วก็คืออาคารทั้งหมดมันก็จะสร้างอยู่บนไม้ชุดนี้นะครับแล้วก็ไม้ทั้งหมดที่เป็นไม้ชุดนี้ก็จะเป็นไม้เก่าที่เราเก็บสะสมรวบรวมมาจากที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบ้านจากทั่วภาคอีสานเพื่อเอามาใช้สำหรับเป็นงานก่อสร้างในส่วนนี้นะครับครับคือสัดส่วนของสิมตัวนี้จริงๆมันก็คือจะเป็นสิมคือสิมเนี่ยที่อาจารย์ติ๊กเล่าไว้ก็คือสิมมันก็คือจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระก็คือโบสถ์ของพระนะครับตัวสิมที่อยู่ด้านบนที่จะเป็นไหว้พระแล้วสิมตัวนี้ก็จะหันหน้าไปทางตะวันออกตะวันตกเป็นหลักนะครับถ้าเกิดเรามองไปจากด้านนี้เองเนี่ยก็คือด้านนี้จะเป็นหลังของสิมนะครับจะมองไม่เห็นพระประธานของหอสิมเราต้องเดินอ้อมไปด้านหน้าแล้วก็ขึ้นสิมตรงนู้นถ้าเกิดสิมชุดนี้เนี่ยจะเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกาครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวฟาร์มที่มันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็คือก็ใช้เวลาของมันเนี่ยใช้เวลากับสิมตัวนี้ก็คือสามารถไปช่วงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดอ้อม